ทดสอบ9มม.หัว124เกรนยี่ห้อบุลเลตมาสเตอร์หัวรูนะครับ XTP บรรจุไป12นัดนะครับเพื่อดูปฏิบัติการว่าติดขัดไหมนะครับยิงในปืน Sixer P365 นะครับลำกล้องยาว 3.1 นิ้วทดสอบการแบะขยายนะครับพร้อมครับเย้เดี๋ยวดูเป้ากันครับทดสอบไป3นัดนะครับบาดแผลจะได้ครับเดี๋ยวจะผ่าดูข้างในนะครับว่าหัวกระสุนเป็นอย่างไรต้นกล้วยทั้งหมด4ท่อนนะครับท่อนนี้เข้านะครับท่อนนี้ท่อนที่2นะครับรอยทะลุออกมานะครับโดนท่อนที่2แล้วก็มาทะลุท่อนที่3นะครับไปไม่ถึงท่อนที่4นะครับทั้ง3นัดเลยนะครับความแรงใกล้เคียงกันหัวกระสุนนะครับแบะบายขยายได้อย่างสวยงามนะครับเก้ามมนะครับยี่ห้อบุลเลตมาสเตอร์นะครับหัว124เกรน XTP นะครับหัวของฮอนาดี้นะครับทั้ง3นัดบานได้อย่างสวยงามครับผม